ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเขาเล่นเล่นขำๆ2024มาวิจารณ์กันที่น่าตื่นเต้นเลยนะก็จะเป็นตัวรถจ่ายออนนิ้วอ่ะรถจ่ายกับสติจ่ายนะไอ้ตัวเดียวผมสวัสดีครับวันนี้นะก็เดือนกุมภาพันธ์นะผ่านการเปิดตัวนี้พูดถึง2024 Harley Davidson มาดูว่า24เนี่ยที่เปลี่ยนเป็นออลนิวเปลี่ยนอะไรไปบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนหน้ากากเขียนชัดเลยนะเปลี่ยนชนหน้ากากจอกระเป๋าถังน้ำมันหลักๆเลยล้อก็เปลี่ยนหมดละเปลี่ยนทุกอย่างแต่ลืมว่าราคายังไม่เปิดตัวนะครับนะพวกซอฟท์เทลเนี่ยเหมือนเดิมมีแค่สีใหม่เดียวอย่างเช่นพวกโรยเดอร์เอสทีติดป๊อปโรยเอสสีเหมือนเดิมใช่ฟีลลิ่งนะครับถามคนนอกบ้างที่ไม่ใช่สตาร์ฟพอเห็นการเปิดตัวไปแล้วมันก็เหมือนเดิมอ่ะทุกปีอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมีก็เรื่องสีผมรู้จักคุณมาตั้ง5ปีผมอยู่มาก็รู้จักกันบ้างใช่ก็รู้จักกันแหละเราก็จับไถถูกแล้วเราจับไถฮาร์เรย์ถูกแล้วแต่บางอย่างลูกค้ายังรู้ก่อนผมแล้วลูกค้าบอกผมดูมาแล้วเพื่อนจริงๆๆโอ้ยรูปบางงานที่หลุดมาเนี่ยลูกค้าเป็นคนส่งมาให้ผมนะผมไม่ได้เอามาผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าลูกค้าส่งมาให้ผมดูนะทีมันมีสื่อต่างประเทศนั่นแหละทีเขาไปดูเจอมาเขาก็แชร์มาในใครบอกว่าใครจะหาคีย์เวิร์ดเจอว่าเซิร์ชแบบไหนแล้วจะเจอรูปภาพในตัวที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมหมดเลยเอาเป็นว่ามาพูดถึงตัวใหม่ด้วยกันเพราะว่าสปอร์เตอร์เลฟแม็กเราไม่พูดถึงกันเพราะว่าเหมือนเดิมเปลี่ยนสีใหม่ซอฟเทลก็เหมือนเดิมเปลี่ยนสีใหม่ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้เปลี่ยนเลยทูริงบางตัวก็เหมือนเดิมอย่างรถคิงเหมือนต้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมรถคิงกับเอาต้ายังเป็นหน้าเดิมที่เปลี่ยนจะมีเส้นสตรีทกายกับรถกายจะไม่มีสเปเชียลไม่มีเอสพีนะก็ที่เปลี่ยนไปก็มีโฉมแล้วก็เครื่องที่เพิ่มขึ้นมาคือมีหม้อน้ำแต่เครื่องเนี่ยดูจากดีๆมันเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมไม่มีวีทีไม่มีวีทีเดิมๆเลยเพียงแต่แค่พัฒนาเห็นสังเกตตรงฝาแคมกับตรงฝาเกียร์ไหมมันจะมีฝาครอบนั่นแหละคือแบบอาจจะเป็นการเตรียมพร้อมหรือเปล่าไม่แน่เตรียมพร้อมแบบว่าเตรียมพร้อมเพื่อพัฒนาต่อไปอัปเกรดได้วันนึงว่าคุณอันนี้ผมไม่รู้นะคิดพูดเองแต่วันนึงว่าคนที่ไม่ใช้ VVT อ่ะลูกค้าได้ใช้ปี17ขึ้นมามีวอกกี้วันนี้อยากเป็นมีวิธีอนาคตผมว่าอาจทำได้ไม่แน่เปลี่ยนกงเปลี่ยนกองเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ตรงแคมอาจจะเปลี่ยนได้เลยได้เลยก็ไม่รู้นะอาจจะลองรับการแต่งเอาเป็นว่าที่เปลี่ยนโฉมใหม่ก็นั่นแหละก็ตามที่เห็นกันในเน็ตก็เห็นภาพกันมาหมดแล้วแล้วก็โฉมก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็บ้านเรามีแต่เครื่องดำแหละไม่มีเครื่องโครมหรอกเครื่องดำมีแต่เครื่องดำครับถ้าใครจำนึกมากไม่ออกก็ถ้าเห็น CVO ในปี2023มันก็โฉมเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันเลยแต่แค่ลดเรื่องนิดหน่อยเรื่องพาร์ทเรื่องอุปกรณ์ติดรถเบื้องต้นอาจจะไม่ได้แบบออปชั่นเต็มอย่างเช่นอัพไซด์ดาวปั๊มแบมโบ อะไรอย่างเงี้ยชุดลำโพงชุดลำโพงอาจจะไม่ได้เป็นสเตจ2มาจากโรงงานชุดสีอาจจะไม่ได้พิเศษเรื่องประกงประกับปอกแฮนด์เบาะลายทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นสเปเชียลอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเหมือนรถสแตนดาร์ดใช่แต่ถามว่าโฉมก็คือโฉมกันโฉมเดียวสมัยก่อนจะดูที่ไฟท้ายแยะแยะ CVO อันนี้ดูจากตูดเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นสวยด้วยสวยด้วยไม่ต้องไปหาใส่เพิ่มราคาไม่รู้จริงเพราะว่ามันคิดว่าเท่าไหร่ราคาผมคิดว่าจากในฐานะคนเป็นเซลล์ประมาณ ST ราคาเก่า ST ล้านแปดล้านแปดผมให้เลยล้านแปดเอาเป็นว่าก็สติกลางรถกลางห่างกันอยู่ประมาณ40,000นะเหมือนเดิมอะผมว่านะก็เหมือนเดิมแหละแต่ที่แน่อะ CVO ST อะถูกกว่า CVO ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าที่ผมรู้เพราะอะไรเพราะว่าในเว็บมันก็บอกแล้วว่าราคาถูกกว่าผมไม่ได้รู้จากไหนหรอกผมดูในเว็บเอาเลยใช่ครับเพราะว่าพาร์ทบางอย่างมันก็ตัดทอนออกไปเรื่องความลักชัวรี่เรื่องความหรูหรามันก็จะหายไปอย่างหลักๆที่เราเห็นก็คือลำโพงของกระเป๋าเนี่ยตัว CVO ST ยังไม่มีใช่นี่ก็หลายบาทแล้วนะโอ้โหมันเป็นแสนอะถ้าหลังอะเป็นแสนก็ชุดใหญ่ก็เป็นแสนนะอันนี้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงรถกายไปแล้วนะสติกายก็เหมือนกันโฉมเดียวกันเลยสติกายนะรถอาจจะมาน้อยช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับรอลุ้นรอลุ้นพี่ชอบไหนชอบสติผมชอบสติถ้าโฉมเก่าผมชอบรถแต่โฉมใหม่ผมชอบสติมันดูแบบมันดูดีขึ้นจากเดิมอ่ะมันดูหรูด้วยดูหรูหราดูวัยรุ่นไฟเฟยอะไรการส่วนมากแล้วก็มีคำชมมากกว่าคำติอยู่แล้วก็เรื่องปกติข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเอาว่าเหมือนที่เฟิร์สเคยพูดนะครับว่า2023 2024ชมใหม่ชมเก่าเนี่ยพี่ไม่ได้เสียเปรียบอะไรไปมากกว่ากันหรอกครับเพราะว่าอยู่ที่ความสะดวกเลยเพราะว่าพี่ซื้อปีใหม่พี่ก็จ่ายแพงกว่าน้อยมี 300,000 แน่นอนถ้าพี่ซื้อปีเก่าพี่ก็จ่ายประหยัดกว่าแต่ว่าโฉมก็คนละโฉมกันถามว่ารถตกรุ่นไหมมันก็ไม่ตกมันก็ปีใหม่แต่ถามว่าบางทีโดนเพื่อนล้อมก็โดนแซวอยู่แล้วเรื่องปกติใช่พี่มันก็เรารู้ๆกันอยู่แล้วนี่อยู่ที่ว่าถนัดแบบไหนถ้าคุณเอาตัวเก่าคุณก็แต่งได้เต็มระบบเหมือนกันเพราะว่าเครื่อง117เหมือนกันแค่มีหม้อน้ำเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองน้ำหนักเบาลงนิดหน่อยเป็นโฉมใหม่ไปถามแล้วว่าอยู่ที่ว่า
จะเอาไปใช้ทำอะไรอ่ะซื้อไปแต่งเอามันแต่งแข่งแต่งขิงแต่งโชว์แต่งคนอาจจะยังชอบชอบแบบโฉมเก่าอยู่ไอ้พูดตรงโฉมเก่าก็ยังมีความดุอยู่เอกลักษณ์ของเขานะเซลแม่งก็พูดจะขายของไงเขาพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่ทุกคนอ่ะจะซื้อฮาร์เลย์ทุกคนตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วเพราะว่าเชื่อผมดิเพราะว่าราคานี้แบบว่าทุกคนรู้แล้วว่าจะให้เซลล์เซลล์ไม่มีหรอกแล้วพี่คนรู้หมดแล้วเพราะว่าลูกค้ารู้หมดแล้วว่าชอบแบบนี้แบบนี้ราคาก็ที่ความชอบของลูกค้าแหละสมเหตุสมผลใช่ผมนี่ผมตอบคำถามหลายคนมากว่าเฮ้ยโฉมใหม่มาโฉมเก่าจะเป็นไงโฉมเก่าก็ขายราคาถูกอยู่แล้วไงพี่มันก็สมเหตุสมผลตามนั้นแหละตามวัฏจักรกับการตลาดตามธรรมชาติเป็นเรื่องปกติใช่ใช่ระบบนิเวศระบบนิเวศทุกวงการต้องฝากด้วยนะครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับเพจใหม่ก็เพอร์เทสดีขายเลขเดียวสันลดสูงจากระบบเพราะว่าเพจนั้นโดนบินไปแล้วซื้อขายเลขเปลี่ยนให้เดียวสันบินไปแล้วแล้วก็ YouTube ก็เหมือนกันครับชื่อเพจเดียวกันเลยเฟิร์สไทยประเทศดีขายเลขเดียวสันลดสูงจากระบบฝากไว้ด้วยนะครับ086415 3919ขายเลขพันจางครบทุกรุ่นจองได้นะแล้วก็ดูคลิปพี่ผู้หยองก็เราก็ทำแบบบ้านๆนะเหมือนเดิมเอาไว้ประกอบการตัดสินใจใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีว่ารุ่นไหนดีกว่ากันหรอกมันอยู่ที่ลูกค้าแหละมากกว่าถามเฟิร์มได้ทางเพจหรือโทรตอนนี้ไลน์เฟิร์มบางทีก็มีปัญหาบางทีก็แอดได้บางทีก็แอดไม่ได้แต่ว่าโทรมาติดแน่นอนครับก็ฝากไว้ด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ